เรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่ว่าใครอยู่คอนโดอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากให้ใครมีใครมาเสียชีวิตหรืออะไรอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องของการฆาตกรรมล่าสุดครับมีการเกิดเหตุที่เป็นเรียกว่าเป็นข่าวโด่งดังเลยแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทางตำรวจเองนะครับก็พยายามเร่งไล่หาคนร้ายอยู่นะเออกำลังล่าตัวกันอยู่ โดยณขณะนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามันมีข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วครับว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นใครแล้วตำรวจเนี่ยกำลังจะรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ขอตำรวจออกหมายสารแล้วก็ให้มีการจับต่อไปเนาะแต่เบื้องต้นณนะขณะนี้เองผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดดังกล่าวนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนเนอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมีคนมาลองเรียนกว่า20ห้องเลยครับว่ามันมีกลิ่นเหม็น เออมาจากห้องของผู้ที่เสียชีวิตนี่แหละจนกระทั่งมีการคุยหลายแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปแล้วก็พบกับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่นะครับหลายวันก็เลยส่งกลิ่นเหม็นซึ่งในะขณะนี้เองทางคอนโดเองเขาก็ต้องพยายามแก้ปัญหาเนาะแต่ว่ามันก็เหนื่อยแม่บ้านนะคะแม่บ้านไม่มีใครทำเลยแม่บ้านบอกว่าจ้างหลายหมื่นก็ไม่ทำคะ่ะไม่ไหว โอ้สิ่งที่แก้ปัญหานะขนาดนี้เรื่องของกลิ่นก็คือการเปิดกระจกให้กลิ่นระบายออกไปเออบันเทาไปหน่อยแต่ว่าจากขนานี้ก็ยังไม่มีใครไปทำความสะอาดนะฮะมแต่ก็เหนือสิ่งอื่นใดเนาะทุกคนก็กำลังรออยู่ว่าตำรวจเนี่ยจะจับคัตรกรที่จิตใจโหดร้ายคนนี้ได้ตอนไหนอะไรยังไงโอ้เธอแต่เธอรู้ไหม ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอย่างนี้เลยคือรับทำความสะอาดบ้านของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเออออเรียกง่ายๆก็คือตายไปแล้วคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีคนเสียชีวิตจํานวนมากบงบานอะไรต่างๆเนี่ยล้างกันเป็นทิวแถวบางคนก็ตายอยู่ในนั้นอนะแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังไงรู้ไหมเขาก็มีเป็นเซอร์วิสมาเลยว่าอ่ะทำเอ่อทำความสะอาด นะเก็บของเก็บของให้กับยงญาติอะไรอย่างเงี้ยเขามีเลยทีมทําความสะอาดเป็นเรื่องเปราว